สวัสดีครับอะตอมไดอารี่การเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุน1กองนะครับเป็นกองทุนที่อาจจะบอกว่าประเภทนี้ยังไม่เคยพูดถึงนะครับนั่นคือตราสารหนี้แต่เป็นตราสารหนี้ในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับกองทุนของกสิกรชื่อว่า KAPB นะครับย่อมาจาก Asia Pacific Bond นะครับเป็นการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกนะครับรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับกองทุนนี้จะมีพวกจีนอินเดีย UAE อินโดนีเซียนะครับประมาณนี้ก็หลากหลายเหมือนกันนะมีการให้เป็นกู้เงินต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ได้ออกมาเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับแล้วก็พาไปดูกราฟครับว่าหลังจากช่วงโควิด-19เนี่ยได้รับผลกระทบไหมแล้วปัจจุบันเราลงทุนได้เลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับอัปเดตล่าสุดเป็นวันที่29พฤษภาคมนะครับถือว่าใหม่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนเปิด K Asia Pacific Bond นะครับของค่ายกสิกรตัวนี้นะครับชื่อย่อคือ K-APB นะครับก็ย่อมาจาก Asia Pacific Bond นั่นเองนะครับกองทุนรวมเป็นตราสารหนี้นะครับเป็นแบบ Feeder Fund มีกองทุน KAPB เนี่ยอยู่ที่ไทยนะครับแล้วเราก็ไปฟีดผลตอบแทนเนี่ยนะครับจากต่างประเทศมาเราพยายามไปล้อเลียนการลงทุนของเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับมันไม่ใช่ลงแค่ในไทยใช่ไหมมีเรื่องของความเสี่ยงต่างประเทศที่เราไปลงทุนในประเทศต่างๆด้วยนะครับลงมาข้างล่างครับคุณกำลังลงทุนอะไรนะครับกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยของ LO Fund นะครับ Asia Value Bond Fund นะครับสกุลเงิน USD นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการลงทุนนะครับก็บอกว่าจะถือครองไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าหน่วยลงทุนนะครับกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นการป้องกันบางส่วนนะครับซึ่งระบุไว้เลยว่าไม่น้อยกว่า 75% นะครับนโยบายของกองทุนมาสเตอร์ฟันนะครับ LO Fund เนี่ยนะครับเขาบอกว่าลงทุนในตราสารหนี้ครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของเงินทุนโดยจะลงทุนในตราสารหนี้เอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่เอเชียเอ็กเซปชันเจแปนนะตัวนี้เป็นเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับอยู่ในประเทศทั้งหมดของเอเชียและรวมญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างที่บอกไปในข้างต้นนะครับกองทุนรวมนะครับเขาบอกว่าตราสารหนี้เนี่ยอาจจะมีที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ลงทุนได้ด้วยนะครับหรือเราเรียกว่า non investment grade นะแล้วก็ตราสารหนี้ที่อาจจะไม่ได้รับการตรวจวัดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเราเรียกว่า unrated security นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับไม่ใช่ว่าเป็น conservative แหละคือลงทุนเฉพาะในกลุ่มของพวก investment grade นะครับเราอาจจะลงทุนที่มากกว่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ก็แลกมาด้วยผลตอบแทนที่เราน่าจะคาดหวังได้มากขึ้นนะครับส่วนของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับโดยเรานะครับจะมุ่งหวังให้ผลประกอบการเนี่ยเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักนะครับหรือว่าล้อเลียนตามมาสเตอร์ฟันไปเลยนะครับโดยที่กองทุนหลักเนี่ยเป็นการบริหารจัดการแบบ active management นะครับหรือว่าเราเนี่ยคาดหวังให้ผลตอบแทนเนี่ยมันชนะดัชนีชี้วัดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยที่กองต่างประเทศหรือมาสเตอร์ฟันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น active management นะคือมีผู้จัดการกองทุนคอยจัดสรรว่าจะเอาตราสารอะไรเข้าพอร์ตบ้างนะครับส่วนของไทยเราเนี่ยถ้าพอมาเป็น feeder fund เนี่ยหมายความว่าเราอยากจะไปล้อเลียนผลตอบแทนของมาสเตอร์ฟันครับเราเลยมักจะเป็น passive นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูกองทุนเนี่ยเราต้องดูที่มาสเตอร์ด้วยนะครับว่าเขาบริหารจัดการยังไงนะครับเพราะว่าหลายครั้งมีคนเข้าใจผิดครับว่าเห็นว่ากองไทยเนี่ยมันเป็นพาสซีฟแล้วก็คิดว่ากองเนี่ยมันเป็นพาสซีฟแมเนจเมนต์ไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับกองหลักเนี่ยมันยังเป็นแอคทีฟแมเนจเมนต์เพราะนั้นเนี่ยเราต้องพูดว่าการลงทุนในครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นการลงทุนในแอคทีฟแมเนจเมนต์นั่นเองนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้นะไม่ใช่ตราสารทุนนะครับในแถบภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ต้องมีความสามารถในการลงทุนตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราฟังมาบ่อยนะครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเขามักจะเขียนว่าขอ5ปีขึ้นไปนะครับแต่พอเป็นตราสารหนี้พอเป็นตราสารหนี้เนี่ยนะครับเขาขอที่3ปีบวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยครับว่าตัวตราสารหนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการถือครองน้อยกว่านะครับเพราะว่าความผันผวนเอ่ยนะครับหรือว่า maximum drawdown ของมันเองเนี่ยมันไม่เยอะมากเท่ากับหุ้นนะครับทำให้โอกาสที่มันจะขาดทุนเนี่ย
3ปีเราก็น่าจะเซฟขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าใครจะลงพวกตราสารหนี้ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงกว่าตราสารหนี้ไทยประมาณนึงเนาะเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแต่กองทุนนี้ก็มีการป้องกันความเสี่ยงแต่ว่าก็ยังควรถือครองเกิน3ปีนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับเขาบอกว่ากองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวประมาณ 6-7 ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยมีความผันผวนมากๆนะครับไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนในระยะสั้นหรือกลางไม่ได้นะครับพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยอาจจะมีความผันผวนแล้วทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงได้นะครับพอเข้าซื้อปุ๊บลดลงทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่ากองทุนที่เป็นตราสารหนี้นะครับยิ่งตราสารหนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยที่เหลือเนี่ยนานแค่ไหนนะครับความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเช่นพวกตราสารหนี้แบบ 20-30 ปีนะครับถามว่ามันเสี่ยงยังไงมันดูมั่นคงดีนี่ให้ออกมาเยอะนะครับคือเวลาที่มันเป็นตราสารหนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกตัวดอกเบี้ยเนี่ยหน้าตั๋วไปเลยนะครับว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วเมื่อผ่านไปกี่ปีจะมีการคำนวณดอกเบี้ยกันใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งถือครองนานเท่าไหร่เนี่ยมันมีความผันผวนมีความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอัตราการดอกการจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายนู่นนโยบายนี่หรือเปล่านะครับมันเลยทำให้ความเสี่ยงมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ถือด้วยนะแต่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยมันก็บอกว่า1ปีนะครับแล้วก็จะให้ 3% ต่อปีโดยที่จะจ่ายทุกควอเตอร์นะครับทุกไตรมาสใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเขาไม่ค่อยมาเปลี่ยนหรอกว่าผ่านไปครึ่งนึงแล้วค่อยมาเปลี่ยนไม่ค่อยมีแต่พอเป็นตราสารหนี้สัก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วทุกๆ2ปีจะมีการคำนวณดอกเบี้ยใหม่อะไรแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความผันผวนได้ในระหว่างที่แบบ2ปี3ปีที่เราถือของนะครับส่วนถัดไปบอกว่าผู้ลงทุนที่เน้นผลตอบแทนที่แน่นอนหรือเงินต้นให้อยู่ครบตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำเนื่องจากกองทุนรวมนี้นะครับไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ที่ให้ต้องลงทุนในสินทรัพย์เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงินนะก็คือว่าตัวนี้สามารถไปลงพวก non investment grade ได้นะครับไปลงพวก unrated ได้คือถ้าเป็นตลาดเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะต้องลงพวกพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับที่เป็น investment grade เพื่อให้มันมีความผันผวนที่ต่ำมากๆเพื่อให้มันไปอยู่ใน risk spectrum ที่อยู่ที่1เนาะก็ไอ้ risk spectrum ก็คือไอ้ตัวเกรดความเสี่ยงนะครับ1ถึง8เนี่ยพวกตลาดเงินนะครับเขามักจะต้องอยู่ที่1เพราะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถไปลงพวก non investment grade ได้แต่ตัวนี้มีนะครับอาจจะมีอยู่ในพอร์ตหรือว่าแค่อาจจะหรือมีก็แล้วแต่นะครับเรื่องของคำเตือนนะครับเขาบอกว่า KAPB นะครับเน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนะครับซึ่งมีนโยบายการลงทุนอยู่ในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักนะครับตรงนี้คือโดยอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกไม่ได้อยู่ในเอเชียแปซิฟิกก็ได้นะครับทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากหน่วยมูลค่าที่อาจจะผันผวนมากกว่ากองทุนรวมอื่นนะครับมากกว่าที่เป็นพวกตราสารหนี้ในประเทศพัฒนาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งเอเชียเราเนี่ยยังมองว่าเป็นตลาดที่กำลังพัฒนานะครับเป็นพวก emerging market ยังไม่ใช่เป็น develop country develop region นะครับมันนั้นเนี่ยก็จะมีความผันผวนสูงกว่าอยู่แล้วนะครับกองทุนรวม KAPB นะครับอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะครับหรือ non investment grade แล้วก็ unrated security อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับกองทุนหลักอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำนะครับหรือเทียบเท่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าพอไปลงใน master fund เนี่ย master fund ก็มีการเลือกแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงอาจจะมีการลงทุนในพวกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยนะครับหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างๆนะครับกองทุนรวม KAPB นะครับจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนด้วย 175% นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเลยมีเรื่องของการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่มีอยู่ในทุกๆกองทุนอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเขาบอกว่า KAPB นะครับมีการลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศก่อนอาจจะมีในเรื่องของการเกิดวิกฤตการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับเกิดการแปลงสภาพของเศรษฐกิจนะครับอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดปัญหาทางการเมืองสังคมนะครับหรือเกิดสงครามต่างๆนะครับอาจจะทำให้เราไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศไทยได้นะครับตรงนี้เป็น1ปัจจัยเสี่ยงนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปลงในประเทศที่กำลังมีข่าวในเรื่องของสงครามนะครับหรือไปลงในประเทศที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัตินะครับมันอาจจะส่งผลให้ตรงนี้ได้รับเงินค่าขายคืนเนี่ยช้าลงนะครับหรือว่าทางกองทุนของไทยเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาหรือว่าปิดการขายชั่วคราวอะไรแบบนี้นะครับการลงทุนในรูปแบบประกันนะครับก็เขาก็บอกว่าชัดเจนว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ตัวแทนเนี่ยไปลงแทนเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่
ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับกองทุนนี้กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนนะครับเพราะนั้นควรจะต้องมีการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมด้วยตนเองนะครับเมื่อเราไปลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าในพอร์ตในแต่ละตัวของเราเนี่ยนะครับมันไปลงทุนอยู่ในภูมิภาคไหนเยอะลงทุนอยู่ในประเทศไหนเยอะนะครับเพื่อเราจะได้กระจายความเสี่ยงได้ถูกต้องอย่างเช่นอันนี้คือจีนนะครับสมมติผมมีตราสารทุนหรือหุ้นจีนอยู่เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าการเอาตัวนี้เข้ามามันทำใหพอร์ตผมหนักไปทางจีนหรือเปล่าเกิดสงครามการค้ากับอเมริกาแล้วโดนถล่มด้วยอเมริกานะครับจีนจะลำบากหรือเปล่าเราต้องเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เรื่องของ risk spectrum นะครับหรือว่าความเสี่ยงเนาะก็อยู่ระดับ5นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วถ้าเป็นตราสารหนี้ไทยจะอยู่ระดับ4นะครับพอเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศก็เลยอยู่ระดับ5นะครับซึ่งจะเท่ากับพวกกองทุนรวมที่เป็นแบบกองทุนรวมผสมนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับลงมาข้างล่างดูเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆบ้างนะครับเรื่องของเครดิตเรตติ้งนะครับตาม international rating กองทุนนี้นะครับตัวตราสารหนี้ที่อยู่ภายใต้เนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ BBB นะครับหรือเราเรียกว่า Triple B แล้วก็ต่ำกว่า Triple B นะครับถามว่าเสี่ยงไหมตรงนี้ยังอยู่ในเกรดของ investment grade กับ non นะครับ non investment grade เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงกว่าตราสารหนี้ไทยบางกองนะครับแล้วก็เสี่ยงกว่าพวกตลาดเงินพอสมควรนะครับตลาดเงินเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้นี่คือตลาดเงินนะครับคือTriple Aแหละนะครับตลาดเงินก็คือพันธบัตรนั่นแหละรัฐบาลเป็นคนออกนะครับธนาคารเป็นคนออกเพราะนั้นเนี่ยมันจะเซฟสุดเพราะนั้นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าเยอะไหมก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่ในอันเลทตรงนี้เยอะนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้เยอะเนาะถัดไปนะครับในเรื่องของอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์นะครับว่าตราสารหนี้ที่เราถือเนี่ยมันอายุมากกว่า5ปีนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.95 ปีเวลาเราดูตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่อยู่ในกองทุนรวมเนี่ยผมอยากจะบอกไว้นิดหนึ่งว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะมองนี้ว่าการถือครองของเรานะจะถือนานแค่ไหนให้ดูตรงนี้เป็นหลักครับสมมุติเขาบอกว่า 5.95 ปีหมายความว่าราคาเฉลี่ยของตราสารหนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับพอครบตรงนี้ 5.95 ปีเราตีว่า6ไปเลยแล้วกันพอ6ปีเนี่ยนะครับมันจะได้ดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนนะครับนั่นคือจุดที่เรียกว่าจุดเซฟจุดเซฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือครองได้ประมาณ6ปีจนมันขายพวกนี้หมดนะครับเราจะเซฟค่อนข้างเยอะแต่เมื่อไหร่ที่พอเราบอกว่าอายุเฉลี่ยมันอยู่ 5.95 ปีหรือว่า6ปีเนี่ยแล้วเราลงทุนแค่3ปีแล้วเราขายนะครับมันมีโอกาสที่เราได้เฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยมาแล้วมันไม่ได้ตัวเงินต้นมันอาจจะเกิดความผันผวนระหว่างทางตรงนั้นได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะแต่โดยส่วนตัวผมจะมองว่าอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายใต้กองทุนเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเราจำเป็นจะต้องลงทุนมากกว่านั้นนะครับเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงความผันผวนได้เยอะมากนะครับนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะอ่ะถัดไปเรื่องของความผันผวนนะครับอยู่ที่ 5-10% ก็ถามว่าเยอะไหมก็อาจจะเรียกว่าเยอะสำหรับตราสารหนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับหุ้นนะครับเรื่องของการกระจุกตัวตรงนี้ถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะครับไม่ได้กระจุกตัวมากนักการป้องกันความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนก็บางส่วนนะครับทั้งหมด 75% เนาะมากกว่า 75% นะครับลงมาเรื่องของสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เราลงทุนบ้างนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าหน่วยลงทุนมันเกินร้อยด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันมีพวกหนี้สินต่างๆข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเงินฝากสินทรัพย์เทียบเท่าเงินฝากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูลำดับกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากอันนี้เป็นกองทุนหลักนะครับกองทุนหลักก็ตัว LO Fund เนี่ยอยู่ที่ 100% นะครับก็ยังมีพวกพันธบัตรต่างๆนะครับทีนี้สินทรัพย์ภายใต้นะครับสินทรัพย์ภายใต้มีอะไรบ้างสินทรัพย์ภายใต้อยู่ตรงนี้ครับมี NetworkL2I นะครับก็ตรงนี้เราจะเห็นเลขตรงนี้ใช่ไหมครับ 5.65% อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยหน้าตั๋วนะครับดอกเบี้ยหน้าตั๋วตรงนี้คือว่ามันจะจ่ายดอกเบี้ยที่เท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยก็มี 5.65 4% 6.67 นะครับ 4.125 4.175 นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยมีข้างหลังนะครับว่าเนี่ยสิ้นสุดเมื่อไหร่ปี24ปี27ปี28ปี50เลยนะนี่คือ2050นะครับคือตราสารหนี้ระยะยาวก็คือลงทุนกันอีก30ปีนั่นเองนะครับนี่เพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างให้เราดูนะเราก็จำเป็นจะต้องรู้ไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเราลงทุนอะไรยังไงบ้างสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 2% ครับตัวที่เยอะที่สุดถามว่าเยอะไหมก็ถือว่ากระจายตัวดีนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราตีที่ 2% 1.65% แปลว่าต้องถือตราสารหนี้สักประมาณ30ตัวขึ้นไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมมองว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะครับอันนี้เรื่องของ regional allocation นะครับว่าสัดส่วนการลงทุนแยกรายประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาบอกไปแล้วว่าจีนนี่คือสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับ 27.5%
อินเดียที่2นะครับอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็ UAE นะครับก็กระจายตัวถือว่า5ประเทศนี้ก็บางประเทศเราก็ไม่ค่อยได้ยินเนาะว่าเขาต้องการเงินพวกตราสารหนี้มากู้เรานะครับก็อินเดียเนี่ยไม่แปลกใจหรอกครับแต่จะมีอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็ UAE นะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับแต่ก็ผมถือว่ากระจายตัวก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แบบกระจุกตัวเกิน 30 40 50% นะครับทีนี้น้ำหนักการลงทุนนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะว่ามันจะมี double A อยู่ประมาณ 3% นะครับ 1A นะครับอยู่ที่ 4% triple B อยู่ที่ 53% ต่ำกว่า triple B อยู่ที่ 40% นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มองว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาหน่อยนึงตรงที่ว่าถ้าประเทศที่เราพูดถึงกันนี่คือมีจีนมีอินโดนีเซียอินเดียออสเตรเลีย UAE เนี่ยเมื่อไหร่มันบริษัทเอกชนเขามีการเบี้ยวนัดชำระหนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า default เนี่ยซึ่งโอกาสตรงนี้มันอาจจะมากหน่อยนะครับพอมันมากเนี่ยมันมีโอกาสค่อนข้างอาจจะเรียกว่าปานกลางค่อนข้างสูงนะครับที่เขาจะเบี้ยวหนี้มันอาจจะทำให้เราสูญเสียผลตอบแทนเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่ายของกสิกรนี่ไว้ใจได้ไหมลองดูอีกทีนะครับเพดานสูงสุดมันเยอะอยู่แล้ว 4.8% นะครับเก็บจริงอยู่ที่ 0.89 ถามผมว่าเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะตัวผมเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่อ่านหนังสือที่ชวนมานะครับก็จะเห็นว่าค่ายอื่นเขาจะเก็บประมาณสัก 1% นะครับ 1-1.2% โดยประมาณนะครับตัวนี้ถือว่าเก็บน้อยครับค่ายกสิกรนี่ถือว่าเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามี Front End Fee นะครับเวลาเข้าซื้อเนี่ยจะโดนชาร์จเพิ่มอีก 0.5% นะครับส่วน Back End Fee ไม่มีนะครับเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับหรือว่า Performance นะเขาบอกไม่มีดัชนีชี้วัดครับเนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยของกองทุนหลักที่ยังไม่มีดัชนีชี้วัดผมก็แปลกใจดีนะครับให้ดัชนีชี้วัดเป็น0หมดเลยนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะก็ตั้งแต่รีวิวมาเพิ่งเจอตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับลงทุนมาตั้งแต่ปี60นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าปีแรกนะครับจะเรียกว่าชนะก็ไม่ได้เนาะผมขอเอาเป็นว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วกันนะครับมีบวกอยู่2ปีแล้วมีลบอยู่1ปีนะครับก็แปลกใจไหมว่าทำไมตราสารหนี้มันถึงมีติดลบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตราสารหนี้มันเหมือนเป็นการเราทำกำไรตราสารหนี้เนี่ยให้มองงี้ครับมันคือสัญญาเงินกู้นะครับเราเป็นผู้ให้กู้คือเราเอาเงินไม่ให้เขากู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการติดลบออกมาแบบนี้เนี่ยอาจจะหมายความว่าถูกเบี้ยวหนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าผลตอบแทนแบบปักหมุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ถ้าเกิดมีการติดลบแบบนี้มี2กรณีครับ1เขาเบี้ยวหนี้2คือคนเทขายทิ้งเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าออกมาเป็นหัวหรือก้อยทางไหนนะลงมาข้างล่างครับตรงนี้เป็นส่วนของ Master Fund นะครับจะเห็นได้ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์การบวกมันค่อนข้างเยอะนะผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก5ปีแล้วก็ติดลบ2ปีนะครับในสัดส่วนที่ติดลบไม่เยอะนะลบ 1.53 ลบ 3.95 แต่เวลาบวกบวก3บวก7บวก15บวก9บวก19นะครับปีที่แล้วเขาบวกต้อง 19% กองไทยบวก 15% หายไปไหนต้อง 4% นะครับทั้งที่ค่าธรรมเนียมไม่แพงนะผมว่าเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินแน่ๆนะครับก็ทำให้ดูว่า Master Fund เนี่ยใช้ได้นะครับไม่เลวร้ายเลยนะครับเรื่องของสถิติกันบ้างนะครับกองนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่เนาะ Maximum Drawdown นะครับลบ 21.80% ถามว่าเยอะไหมอาจจะมองว่าเยอะนะครับสำหรับตราสารหนี้นะก็ครึ่งหนึ่งของหุ้นไทยเลยอ่ะหุ้นไทยลบไป40นะครับตัวนี้ลบไป21ก็ไม่เบานะครับไม่เบาเลยทีเดียวทีนี้เรื่องของความผันผวนการดำเนินงานนะครับก็ 6.49% ตรงนี้ถือว่าน้อยนะครับไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศก็อยู่ที่ประมาณ 20-25% นะครับทีนี้มาดูปักหมุดกันดีกว่าสิ่งที่ผมอยากดูนะครับข้อมูลล่าสุดคือ29พฤษภาคมปี63นะครับก็KAPB นะครับกับดัชนีชี้วัดนะครับดัชนีชี้วัดไม่มีอยู่แล้วนะทีนี้เราก็ให้รู้ไว้ครับตั้งแต่ต้นปีเรายังติดลบอยู่นะครับแปลว่าเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด-19หนักมากนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะมีคนที่เบี้ยวนัดชำระหนี้แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบต้องลองไปดูว่าทางจีนเองทางเอเชียที่เป็นอินเดีย UAE อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งนั้นนะครับอินเดียนี่หนักเลยนะจีนไม่ได้รับผลกระทบหนักมากแต่หนี้เยอะมากนะครับจีนต้องระวังหน่อยนะตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาครับประมาณปี60ถึง63นะครับไม่ครบ3ปีดีก็ 0.47 ต่อปีนะครับถ้าดูแบบนี้ผมไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่าไปฝากเงินดีกว่านะครับไปฝากออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยสูงไปฝากประจำไปใช้สลากธกส.ออมสินนะ
ได้เยอะกว่าครับดอกเบี้ยประมาณ 1% ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังถือว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่เนาะแล้วก็ความเสี่ยงเยอะแต่ผลตอบแทนน้อยเกินไปนะครับข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะแล้วก็เรื่องของการซื้อการขายนะครับสามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ 8:30 จนถึง 15:30 ทั้งซื้อทั้งขายนะครับขั้นต่ำก็500บาทนะครับครั้งถัดไป500บาทเช่นเดียวกันเวลาขาย500บาทเหมือนกันครับไม่มีอะไรผิดแปลกเลยนะแล้วก็ตัวเวลาเราขายคืนนะครับจะได้รับเงินเมื่อไหร่ก็เป็น T+5 ครับหรือ5วันทำการนับจากวันที่ขายคืนนะครับแล้วก็การประกาศ NAV นะครับเป็น T+3 สมมุติว่าเราซื้อในวันจันทร์นะครับเราจะได้ NAV ของวันจันทร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ NAV ของวันจันทร์เนี่ยมันจะไปประกาศวันไหนวันจันทร์เป็นวันที่ T นะครับอังคาร T+1 พุธ T+2 พฤหัส T+3เราซื้อของวันจันทร์เราต้องไปรอดูวันพฤหัสครับว่าไอ้ของที่เราซื้อเนี่ยได้ราคาที่เท่าไหร่นะครับเป็นแบบนี้นะส่วนรับเงินคืนก็เป็น T+5ได้รับเงินตอน10:00นะครับโอเคสรุปรวมนะครับอันนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนในเอเชียนะครับเอเชียแปซิฟิกเนาะรวมญี่ปุ่นไปด้วยนะครับแต่ญี่ปุ่นคงสัดส่วนน้อยมากแหละไม่ติดอันดับ5อันดับแรกเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่มีปันผลนะครับโดยสัดส่วนแล้วผมดูแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกราฟกันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจตัวนี้จะได้รู้ว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมปี63ปี2020เนี่ยเริ่มเข้าได้หรือยังนะครับโอเคในส่วนของกราฟนะครับเราเห็นอะไรบ้างจากกราฟนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่าภาพรวมน่ากลัวมากครับคือตอนเปิดราคามาที่10บาทนะครับหลังจากนั้นลงมาอยู่ที่ประมาณ9.3 บาทนะครับแล้วมันก็ไต่ขึ้นไปได้สูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ11บาทกว่าหลังจากนั้นโควิด-19มาครับเดือน2เดือน3นะครับพุ่งลงมาลงทันทีนะครับลงมาอยู่ที่ 8.8 ตรงนี้น่าจะสูญเสียกันไปแบบ20%กว่านะครับนี่คือ maximum drawdown แน่นอนนะครับลงมาแบบหนักหน่วงมากแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปปัจจุบันอยู่ที่10.5 บาทนะครับก็ถือว่าผมมองว่าผันผวนมากๆเหมือนกันนะแต่ก็พูดยากครับมันคือวิกฤตการแหละนะครับเพราะว่าโควิด-19มันคือวิกฤตการเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นลงเยอะขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องของวิกฤตการที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นคือว่าตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยสัญญาณมันบอกแล้ว RSI เนี่ยมันไปที่70แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเตรียมตัวที่จะลงอยู่แล้วแต่พอมันมาเจอโควิด-19 เนี่ยพุ่งลงแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับเพราะนั้นลงมาเยอะทีนี้ภาพรวมเนี่ย RSI มันยังไม่ได้ขึ้นหลุดไปที่30พอมันไม่หลุด30จริงๆอาจจะมองว่ายังลงไม่ครบก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นวิกฤตการณ์อย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่วัฏจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ความพยายามของมันคือมันต้องวิ่งไต่ขึ้นไปที่70เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกราฟวิกเนี่ยเห็นอะไรบ้างนะครับกราฟวิกเนี่ยผมยังมองเห็นว่ามันเป็นในส่วนของการที่ทำแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะแล้วก็ MACD นะครับข้างล่างเราเห็นแล้ว MACD มันตัดขึ้นแน่นอนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดการชะลอตัวเราดูจากอะไรเราดูจากโค้งสีเขียวตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือโค้งที่มันค่อยๆลดตัวลงละแปลว่ามันจะค่อยๆซึมลงนะครับเมื่อไหร่ที่น้ำเงินตัดแดงในทิศทางขาลงตรงนั้นจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าปรับตัวลดลงนะครับส่วน RSI หลุด30แล้วช้อน30ขึ้นไปแล้วตอนนี้แปลว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วแหละนะครับพอเป็นขาขึ้นในมุมนี้นะครับมันก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะพยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะพอมันขึ้นไปเสร็จมันมาชะงักอยู่แถวๆ60ครับไม่สามารถผ่าน60ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโซนของ60ก็คือว่าอาจจะวิ่งไซด์เวย์ก็ได้นะครับหรือว่าเฮ้ยเปลี่ยนทิศทางลงมาดีกว่านะครับเพราะนั้นมี2ทิศทางที่มันเกิดขึ้นได้นะครับลองดูกราฟเดย์เพิ่มอีกหน่อยกราฟเดย์ก็ยังมองว่ามันเป็นขาขึ้นนะผมตัดเส้นตรงนี้นะตัดตรงนี้นะครับมันยังมองว่าเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าเอ้ยมันเริ่มชะลอตัวหรือเปล่านะครับเส้นตรงนี้เราดูว่าเฮ้ยมันช้าลงนะครับแล้วสัญญาณ RSI กับ MACD ก็บอกอย่างนั้นนะครับ MACD ตัดขึ้นมาแล้วเกิดจุดตัดลงแล้วนะครับนี่ตัดลงนะแล้วตัวเนื้อตรงนี้สีเขียวนะครับวิ่งต่ำกว่า0แล้วนะครับเป็นการบอกว่ามันเกิดการที่อาจจะอยากเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับจากมุมมองขาขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์หรือเป็นทิศทางขาลงได้แล้วนะครับส่วน RSI 30ตัด30ขึ้นไปแล้วตัด70นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะขายก็คือว่าพอมันขึ้น70ใช่ไหมยังไม่ขายหรอกขายตอนไหนขายตอนมันตัดลงนะครับซึ่งมันกำลังตัดลงช่วงนี้พอดีเลยใครไม่ได้ถืออยู่มองว่ายังไม่ควรซื้อเก็บเงินไว้ก่อนครับเก็บเงินรอไว้รอตอนไหนรอตรงนี้รอจนที่ว่า RSI ลงจาก70มาถึง30อีกสักครั้งหนึ่งค่อยซื้อนะครับค่อยซื้อตอนนั้นจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมใช้ไอ้นี่ให้ดูหน่อยละกันนะครับเผื่อว่าจะเอาไปดูเนาะฟิโบนัชชีนะครับคือบางคนถามว่ากราฟ
กองทุนเนี่ยใช้ฟิโบนัชชีได้ด้วยเหรอหรือว่าใช้เทคนิคอลมาดูได้ด้วยเหรอนะครับผมบอกงี้เทคนิคอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าอยากจะดูหรือไม่ดูก็ได้บางคนก็บอกว่าเราหลีกหนีกองทุนเราหลีกหนีการลงทุนในหุ้นเพราะเราไม่อยากดูกราฟก็แล้วแต่คุณอันนั้นคือสามารถลงทุนโดยที่ไม่ดูกราฟก็ได้นะครับไปลงหุ้นไม่ดูกราฟก็ยังดูได้เลยมันยังมีอีกหลายเทคนิคนะครับดูฟันโฟลก็ได้ดูเรื่องของ bid offer ก็ได้ดูเรื่องของvolume analysis ก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูกราฟนะครับแต่พอเราดูกราฟเนี่ยก็เพื่อให้หาครับว่าจุดไหนมันน่าสนใจที่เราจะเข้าแล้วเราไม่เสียเปรียบตลาดใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจุดเนี้ย10.5 บาทนะครับมันเป็นจุดกึ่งกลางผมมองว่ามันยังไม่น่าเข้าเพราะทิศทางตรงนี้เรามองว่ามันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะวิ่งมาคือ 10.35ตรงนี้คือจุดแรกที่เราน่าจะรับนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังเป็นทิศทางขาลงไม่ทำท่ากลับตัวก็เป็นอีกเป้าหนึ่งที่10บาทท้วนนะครับคือการจะซื้อกองทุนซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อเพื่อให้มันเกิดการขึ้นเราทำกำไรได้ขาเดียวคือขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปถัวขาลงครับรอมันเกิดการกลับตัวก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีกองทุนนี้นะครับพอมันไม่มีเนี่ยมันต้องเลือกครับว่าเราจะเข้าตอนไหนคือจุดที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์หรือว่าจุดที่มีโอกาสชนะมากกว่านะครับนี่คือสำหรับคนที่ซีเรียสเนาะว่าอยากจะเข้าตรงไหนที่ดีที่สุดแต่ใครไม่ซีเรียสผมก็บอกเลยว่า DCA ครับการจับจังหวะตลาดมันยากมันต้องใช้เทคนิคมันต้องใช้ tools นะครับแต่พอเราไม่อยากจะจับจังหวะเราก็ DCA ครับถัวเฉลี่ยราคาไปเรื่อยๆมันง่ายกว่านะครับแล้วก็เซฟกว่าด้วยเนาะแต่ก็อย่าลืมครับถ้าเกิดสินทรัพย์นั้นมันไม่เคยมีทิศทางเป็นขาขึ้นเลย DCA ไปก็จะขาดทุนอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเทรนด์ด้วยนะครับว่าเทรนด์ขาขึ้นมันคือภาพไหนอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับกราฟของ KAPB นะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวกองทุน KAPB นะครับหรือ Asia Pacific Bond นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันค่าธรรมเนียมมันพอได้นะครับแต่ว่าผลตอบแทนมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับมันถือว่าถ้าเราไปลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือว่าไปลงทุนในสลากธกส.สลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นแบบออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงอ่ะที่ผมรีวิวไปนะครับไม่ว่าจะ SCB กสิกรหรือว่าเคปของกรุงศรีเองก็ตามเนี่ยมันได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าแล้วเซฟกว่าต้องเยอะนะครับผมเลยมองว่าตอนนี้น่าจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เนาะตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับในอนาคตมันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ว่ามันพูดถึงกันในเรื่องของอนาคตแต่ในเรื่องปัจจุบันเนี่ยเรามีเรียกว่าเครื่องมืออื่นทางการเงินนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับส่วนตัวแล้วยังมองว่าตัวอื่นน่าสนใจกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว KAPB นะถ้าเกิดถามว่าดีไหมก็มองว่าดีนะครับกระจายตัวก็ค่อนข้างดีเลยแนวคิดอะไรใช้ได้หมดเลยยกเว้นว่าผลตอบแทนที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอ่ะใครอยากดูกองทุนอื่นๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวผมหยิบยกมารีวิวให้นะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ KAPB แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะตอมไดรี่การเงินสวัสดีครับ